บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินอิลายอมิดดีนอะมาบะขอความสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านนะครับก็โดยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ได้กลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้วันนี้สิ่งที่อยากจะมาพูดคุยกับพวกเราเป็นเรื่องของคือครั้งก่อนเนี่ยเราเรียนในเรื่องของเตาฮีดเรื่องของหลักความเชื่อกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้สิ่งที่จะมานำเสนอกับพี่น้องก็คือความเชื่อเหมือนกันมันเป็นหลักความเชื่อแต่เป็นรูปธรรมถามว่าวันนี้ทำไมอากีดะห์ของเราความเชื่อของเราเราจะต้องเสียเวลามาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะว่าคนที่อยู่ในสภาพของคนเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาในวันกิยามะห์หรือวันที่เราจากดุนยานี้ไปเนี่ยพี่น้องก็จะมีสถานะเดียวกับคนที่ตายชะฮีดคนที่เสียสละในสงครามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสงครามศาสนาวันนี้เราถึงจะต้องเอาตัวเรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาผมพูดประจำแล้วเรียกร้องประจำให้พี่น้องกลับมาศึกษากลับมาเอารู้เอาชี้เอาจริงเอาจังในเรื่องของศาสนากับหัวข้อในวันนี้พี่น้องครับสิ่งที่อยากจะนำเสนอก็คือหัวใจของผู้ศรัทธากับคำสั่งเสียของศาสดาพี่น้องครับตอนนี้เราอายุของเราก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยไปท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอามาลุอุมมะตีบัยนะซิตตีวะซะบะอีนะซะนะประชาชาติหรืออายุไขของอุมมะห์ของท่านเนี่ยประชาชาติของฉันเนี่ยอยู่ที่60ถึง70ปีอย่างที่เราเคยเรียนรู้กันท่านนบีบอกว่ากอลละมัยยะยูสแต่คนที่จะมีอายุเกิน70ปีเนี่ยวะกอลละมัยยะยูสมีน้อยมากคนที่อายุเกิน70ปีขึ้นไปเนี่ยที่จะอยู่บนดุนยาประชาชาติของมุฮัมมัดเนี่ยแต่ถ้าคนที่มีอายุเกิน70ปีขึ้นไปแล้วยังอยู่ในแนวทางนั่นคือความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีอายุมากขึ้นแล้วหัวใจเขาเติบโตด้วยกับความเข้าใจความอยู่ในการอยู่ในแนวทางของอันอิสลามหัวใจของเขานี้จะเป็นหัวใจที่มีค่าณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับหัวใจคนเราเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีอยู่2แบบหัวใจที่เป็นกายภาพกับหัวใจที่เป็นจิตภาพหัวใจที่เป็นกายภาพนี่คือหัวใจจริงๆที่อยู่ในหัวที่อยู่ในอกของเราเนี่ยที่เป็นกายภาพจริงๆหัวใจเนี่ยแหละที่เป็นการขับเคลื่อนร่างกายของเราขับเคลื่อนพฤติกรรมการปฏิบัติของเราขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับร่างกายของเราหัวใจนี้ถ้าหัวใจมันมีปัญหาหัวใจหยุดเต้นหัวใจเส้นเลือดตีบมีโรคภัยใดๆก็แล้วแต่อัลฮัมดุลิลละห์บนดุนยานี้ยังมีทางรักษายังมีทางรักษาแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องมีพี่น้องครับหัวใจที่เป็นจิตภาพหัวใจที่เป็นจิตภาพก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากก้อนเนื้อก้อนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นสามัญสำนึกสิ่งที่เป็นความรู้สึกนึกคิดที่มันจะทำให้เราผลิตพฤติกรรมที่ดีออกมาผลิตสิ่งที่อยู่ในแนวทางของศาสนาออกมาผลิตสิ่งที่เป็นความรู้ดีๆความรู้สึกดีๆนั่นคือกายภาพของหัวใจพี่น้องครับเคยได้ยินใช่ไหมที่ท่านนบีบอกว่าในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันจะมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งก็คือหัวใจแต่ความหมายที่นบีบอกว่าถ้าหัวใจก้อนนี้มันดีความหมายคือจิตภาพความหมายที่นบีบอกคือจิตภาพของหัวใจของเราเนี่ยถ้าหัวจิตหัวใจของเราไม่ใช่ตัวหัวใจจริงๆ
ถ้าหัวใจของเราในตัวของเราเนี่ยสามัญสำนึกและที่มันอยู่ในตัวของเราอยู่ในทรงอกของเรามันดีเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีไปหมดเลยวันนี้ถ้าหัวใจที่เป็นก้อนเนื้อของเรามันมีปัญหาเราสามารถซื้อยาเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสามารถทำให้มันดีขึ้นได้ด้วยกับเทคโนโลยีอัลฮัมดุลิลละห์ที่เราทรงประทานให้แต่ถ้าหัวจิตหัวใจหรือจิตภาพในหัวใจของเรามันไม่ดีมันมีความอิจฉาริษยามันมีความโอ้อวดมันมีความคิดที่ไม่ดีต่อพี่น้องมุสลิมพี่น้องจะซื้อยามากินได้ไหมวันนี้เดินไปร้านขายยาบอกหมอขอซื้อยาแก้อิจฉาสัก2เม็ดขอซื้อยาแก้หัวใจที่โอ้อวดไม่มีขายครับพี่น้องแต่หัวใจที่จะทำให้เราเป็นบ่าวที่ศรัทธาต่อลอสบาตาลาได้มียารักษาหนึ่งคือเรื่องของการละหมาดวันนี้ที่จะนำเสนอจะมาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้คือคำสั่งเสียคำสั่งเสียของท่านนบีวันที่เป็นคำสั่งเสียจริงๆนะพี่น้องเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายเป็นคำสั่งเสียก่อนที่จะจากดุนยานี้ไปนบีสั่งเรื่องอะไรครับพี่น้องอัสซอลาเรื่องของการละหมาดเดี๋ยวเรามาดูกันในรายละเอียดสาเหตุจริงๆของคำสั่งเสียจริงๆคำสั่งเสียของท่านนบีหรือคำวะซียะห์ของท่านนบีเนี่ยมีหลายอย่างนบีสั่งเสียกับบรรดาซอฮาบะห์กับประชาชาติไว้เยอะมากแต่คำสั่งเสียสุดท้ายที่จะนำเสนอกับพี่น้องในวันนี้คือเรื่องของการละหมาดละหมาดทำไมละหมาดแล้วได้อะไรวันนี้เนี่ยพี่น้องครับหัวใจของเราเนี่ยที่มันปลูกฝังด้วยกับความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยการที่เราจะละหมาดเราจะทำตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะต้องมีความเชื่อความเลื่อมใสความศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนพี่น้องลองสังเกตดูคนต่างศาสนิกคนต่างศาสนิกเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยอะไรกำลังดังอะไรกำลังดังไอ้ที่เขาออกโทรทัศน์กันไอ้ไข่ใช่ไหมไอ้ไข่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมที่กำลังดังที่คนต่างศาสนิกเขากำลังเห่อเลยกำลังบูชากำลังกราบไหว้พี่น้องรู้ไหมไม่ใช่คนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะอย่างเดียวคนทั่วประเทศคนทั่วประเทศคนจากเหนือคนจากอีสานคนจากภาคกลางที่ไม่ใช่มุสลิมที่เขากราบไหว้บูชาสิ่งเหล่านี้เขาเช่ารถกันเป็นเงินคันเขาจองตั๋วเครื่องบินจองเขาเรียกว่าจองรถกันมาเพื่อที่จะมากราบไหว้สักการะขอต่อไอ้ไข่เนี่ยเขาเดินทางกันรอนแรมเดินทางกันอย่างยากลำบากร่วมมือกันอย่างมากมายที่เพื่อที่จะให้ไปถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่มุสลิมเราพี่น้องครับที่ศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราละหมาดวักวันหนึ่ง5วักตูเนี่ย5เวลาไม่ต้องไปที่ไหนเลยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับมุสลิมที่ศรัทธาว่าโคผู้ศรัทธาเนี่ยสู้อยู่ต่ออัลลอฮ์ได้ทุกที่เลยสู้อยู่ต่ออัลลอฮ์กราบไหว้บูชาต่ออัลลอฮ์ได้ทุกที่เลยแต่ทำไมเราลองย้อนกลับมาดูตัวของคนที่เป็นมุสลิมเองพี่น้องครับวันนี้เราถึงไม่กล้าละหมาดวันนี้เราถึงละทิ้งเรื่องของการละหมาดบางคนเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปเดินห้างได้เวลาละหมาดเปล่าเลยกลับมาละหมาดกอดอใช้ที่บ้านบางคนเดินทางข้ามจังหวัดข้ามไปเนี่ยเขาใช้เวลาอย่างสิ้นเปลืองพอถึงเวลาละหมาดเขาไม่ละหมาดซึ่งหุกกลมของการละหมาดเดินทางก็มีให้ความสะดวกสบายกับมุสลิมก็มีแต่ทำไมวันนี้เราถึงไม่กล้าละหมาดหรือเราอายแต่เราเนี่ยที่สัญญากับอัลเลาะห์ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงแค่เราจะสู้อยู่ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราไม่กล้าพี่น้องเห็นเทศกาลของต่างศาสนิกไหมครับเขาจุดประทัดเ
ขาเฉลิมฉลองเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่เขาจะเฉลิมฉลองในความเชื่อของเขาแต่มุสลิมพอถึงเทศกาลของมุสลิมกับอายในความเป็นมุสลิมอายในการคุมฮิญาบอายในการที่จะละหมาดอายในการที่จะปกปิดเอาร้อของตัวเองวันนี้เราต้องทบทวนแล้วพี่น้องครับต้องทบทวนแล้วว่าวันนี้เราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงหรือเปล่าวันนี้เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์และเราปฏิบัติตามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีมาประกาศหรือเปล่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานลายุมินูอะฮาดุกุมฮัตตาอัยยะกูนัลฮาวาฮูตะบะอัลลิมายิตุบิฮิว่าเราบอกว่าเราศรัทธาแล้วใช่มั้ยแต่อัลเลาะห์บอกเปล่าเลยคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าจะยังไม่ศรัทธาลายุมินูอาฮาดุกุมฮัตตาอัยยะกูนัลฮาวาฮูตะบะอัลลิมายิตุบิฮิจนกว่าหัวใจอารมณ์ความรู้สึกของเขาเนี่ยจะตามในสิ่งที่ท่านนบีนำมาพี่น้องครับ13ปีในมักกะกับ10ปีในมะดีนะห์ท่านนบีสอนอิสลามทั้งหมดเนี่ยให้เราได้มีความเข้าใจให้อุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีเนี่ยได้เดินรอยตามบรรดาคนในยุคก่อนที่เขามีความเชื่อมีการปฏิบัติที่ถูกแต่ถ้าวันนี้เราละทิ้งในสิ่งที่เป็นเสาหลักของศาสนาเราละทิ้งในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของศาสนาพี่น้องครับหัวใจของเรามีโรคแล้ววันนี้ถ้าเราไม่กล้ายืนหยัดไม่กล้าเสียสละมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาไม่กล้ายืนหยัดในความเป็นมุสลิมไม่กล้ายืนหยัดในความเป็นผู้ศรัทธาต่อล้อหัวใจเรามีโรคในที่นี้ที่มันเกาะกินหัวใจของเราคือโรคที่เราไม่กล้าที่จะประกาศอิสลามออกไปที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยออกไปให้คนอื่นได้เห็นแล้วโรคนี้ที่มันกัดกินหัวใจมันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยถูกกัดก่อนไปเรื่อยจนทำให้เราเนี่ยอาจจะหันหลังให้กับอิสลามก็ได้อาจจะทำให้เรามีความเชื่อความศรัทธาความซอบัตความอดทนที่น้อยลงก็ได้ถ้าวันนี้เราไม่เติมเต็มในเรื่องของศาสนาเราเสียสละมาเรียนรู้มาเติมเต็มในเรื่องราวของศาสนาเราก็จะเปรียบเสมือนแก้วน้ำที่เต็มแล้วแต่ถ้าวันนี้เราไม่สนใจในเรื่องของศาสนาไม่ปฏิบัติในคำสั่งใช้ของศาสนาละหมาดที่เป็นเสาหลักถ้าเกิดว่ามันเป็นเสาหลักเนี่ยอาคารที่ตั้งอยู่ณที่นี้เนี่ยพี่น้องมันจะมีเสาหลักของมันไม่มีประตูไม่มีห้องน้ำไม่มีหลอดไฟไม่มีไฟไม่มีน้ำไม่มีอะไรมันยังอยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเสาหลักของมันอาคารทั้งหมดเสียหายทั้งหมดเปรียบเช่นกับมุสลิมก็เหมือนกันพี่น้องครับละหมาดที่เราบอกว่าเป็นเสาหลักของอิสลามถ้าวันนี้เราไม่มีละหมาดถ้าวันนี้เราไม่มีละหมาดพี่น้องครับพี่น้องคิดว่าความเป็นมุสลิมของเรายังจะอยู่ไหมผมเอาคำสั่งเสียของศาสดาพี่น้องครับเอาคำสั่งเสียสุดท้ายที่อยู่ในบันทึกของมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดซึ่งหะดีษบทนี้นี่ยาวพอสมควรก็เลยย่อเพื่อที่จะเอาใจความสำคัญมาย้ำมาปลูกจิตสำนึกให้คนที่เป็นมุสลิมให้พี่น้องเนี่ยกลับไปดูแลคนในครอบครัวกลับไปบอกกับคนในครอบครัวคนที่อยู่ในการดูแลของเราสามีเราลูกเราญาติพี่น้องของเราว่าคำสั่งเสียสุดท้ายก่อนที่คนที่ดีที่สุดบนดุนยานี้จะเสียชีวิตไปคนที่ชื่อมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้เนี่ยมันคือเรื่องของอัศอลาห์เราเรียนจริงๆผมอาทิตย์ก่อนผมบอกกับพี่น้องใช่ไหมครับว่าเราพักเรื่องเตาฮีดก่อนเราเรียนเตาฮีดในหลักสูตรของกิตาบุตเตาฮีดใช่ไหมครับเรียนมาเรื่อยๆก็อาจจะมีบรรยายเสริมมีแทรกเสริมในบางเรื่องบ้างตามโอกาสที่เหมาะสมแต่วันนี้เนี่ยอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับหะดีษที่อยู่ในมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดผมย่อมาแล้วนะย่อใจความสำคัญมาแล้วจากท่านหญิงอุมมุสะลามะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮารายงานนะครับ
อุมมุสลามะรายงานว่ากานะมินัลอาคิลีวะซียะติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัศศอลาตะอัศศอลาตะท่านในหะดีษรายงานบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านสั่งไว้ว่าอัศศอลาตะอัศศอลาตะอันนี้คือคำสั่งเสียจริงๆคำสั่งเสียสุดท้ายที่อยู่ในเดี๋ยวเหตุการณ์มันจะอยู่ในหะดีษบทนี้พวกท่านจงรักษาละหมาดของพวกท่านให้ดีวะมามะละกัตไอมานุกุมและจงรักษาสิ่งที่มือขวาของพวกท่านครอบครองไว้ให้ดีฮัตตายะอะลานบียุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุลัดดิยูฮาฟีซอดลิฮีในขณะที่ท่านนบีจะเสียชีวิตครับพี่น้องในขณะที่ท่านนบีจะเสียชีวิตก่อนที่วิญญาณจะถูกดึงออกจากร่างเนี่ยท่านหญิงไอชาบอกว่าฉันได้ยินเสียงฉันได้ยินเสียงที่อยู่ที่ท่านนบีพยายามจะพูดออกมาแต่เนื่องด้วยกับคนที่มันใกล้จะสิ้นที่ใกล้จะสิ้นลมแล้วสิ่งที่จะพูดออกมาพูดไม่ออกเสียงมันถึงอยู่ในอกจะทำยังไงดีประมาณว่าท่านหญิงไอชาได้ยินคำว่าอัสซอลาอัสซอลาแต่เสียงเนี่ยมันอยู่ในอกนบีพูดคำว่าอย่าทิ้งละหมาดนบีไม่ได้พูดกับท่านหญิงอาอิชาบทเดียวท่านหญิงอาอิชาคนเดียวนบีเป็นห่วงประชาชาติในยุคหลังของเราว่าสุดท้ายแล้วพี่น้องครับสิ่งที่จะติดตัวการปฏิบัติอิบาดะห์ที่จะติดตัวของเราไปเนี่ยการละหมาดสำคัญที่สุดเพราะเป็นด่านแรกของอิบาดะห์ที่จะถูกสอบสวนละหมาดที่เราสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดที่เราจะก้มหัวกราบไหว้บูชาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เราไม่รักษามันให้ดีเราไม่รักษามันให้ดีการงานทุกอย่างมันก็เละเทะทั้งหมดแต่ถ้าวันนี้เรารักษาละหมาดของเราให้สะอาดเราเคยเรียนกันแล้วใช่ไหมในเรื่องของเตาฮีตในเรื่องของการละหมาดมาบ้างแล้วใช่ไหมครับละหมาดของเราต้องรักษาให้มันบริสุทธิ์ให้มีความบริสุทธิ์ให้พ้นจากการริยะการโอ้อวดให้พ้นจากความไม่กุชัวความที่เราจัดการอารมณ์นับสูอันไฟต่ำของเราไม่ได้ถ้าเรารักษาละหมาดของเราให้ดีแล้วอัลฮัมดุลิลละห์การงานทุกอย่างจะดีหมดพี่น้องครับกลับมาดูในเรื่องราวของนบีต่อในเหตุการณ์นะครับวันนี้จะเป็นข้อมูลที่เราบางทีเราได้ยินหะดีษบทใดบทหนึ่งก็แล้วแต่เราไม่รู้ที่มาที่ไปของมันไม่ที่บางทีนักวิชาการบางคนครูบาอาจารย์บางท่านเขาพูดขึ้นมาเนี่ยแต่เรายังไม่รู้ที่มาที่ไปของมันวันนี้เนี่ยเราจะได้รู้ในสิ่งที่ท่านนบีบอกในหะดีษบทนี้ก็เหตุการณ์ที่นบีไปทำฮัจญ์พี่น้องครับนบีพิชิตมักกะฮ์ได้ในฮิจเราะห์ศักราชที่8พิชิตมักกะฮ์นะจากที่ลบกับพวกมุชริกชาวมักกะฮ์เนี่ยนบีพิชิตได้ในฮิจเราะห์ศักราชที่8พอในปีที่9ของฮิจเราะห์ศักราชนะครับพี่น้องนบีก็ตั้งใจแล้วนบีตั้งใจแล้วว่าปีหน้าเนี่ยฉันจะไปทำฮัจญ์ตั้งใจแล้วนบีเลยสั่งให้ท่านอบูบักอบูบักเนี่ยให้เดินทางไปล่วงหน้าไปทำฮัจญ์ก่อนเลยในปีที่9ไปทำฮัจญ์เพื่อที่จะไปเคลียร์ใบตุลลอไปทำความสะอาดไปเตรียมตัวเพื่อที่จะรองรับคนที่จะไปทำฮัจญ์ที่เป็นซอฮาบะห์ทั้งหมดเนี่ยให้อบูบักรเดินหน้าเดินทัพไปล่วงหน้าเดินไปเดินทางไปล่วงหน้าก่อนเลยเพื่อที่จะไปเคลียร์ทางเคลียร์ใบตุลลอทำความสะอาดเคลียร์เมืองทั้งหมดเพื่อที่จะรองรับนบีที่จะเดินทางไปในปีถัดไปพออบูบักรเคลียร์ทางให้เรียบร้อยแล้วในปีที่10อบูบักเนี่ยพิชิตมักกะถ้าจะจดเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับในปีที่8ที่พิชิตมักกะได้ปีที่9อบูบักนบีสั่งให้อบูบักเดินทางไปทำฮัจญ์ล่วงหน้าก่อนพอปีที่10ปลายปีที่10เดือนซุนฮิจญะห์พี่น้องครับทำฮัจญ์นี่เดือนอะไรเดือนอะไรครับเดือนซุนฮิจญะห์ใช่ไหมพอปีที่10ของการไปทำฮัจญ์เนี่ยอาการของท่านนบีเนี่ยพี่น้องครับปีที่10เนี่ย
นบีเขาเรียกว่าอัลลอฮ์ให้สาบับให้เขาเรียกให้เหตุที่จะให้บรรดาซอฮาบะห์ได้รู้ว่านบีเนี่ยเริ่มมีอาการประชวนเขาเรียกเริ่มมีอาการที่ออดๆแอดๆในปีนี้ในปีที่10นบีเดินทางไปเนี่ยแสดงอาการเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนเป็นลางบอกเหตุอะเป็นลางบอกเหตุว่าปีนี้นะลางในที่นี้พี่น้องไม่ใช่เรื่องโชคลางนะเข้าใจใช่ไหมผมไม่ต้องอธิบายนะไม่ใช่เรื่องความเชื่อเรื่องโชคเรื่องลางเรื่องอะไรผมจะใช้คำที่เหมือนเปรียบเสมือนอะเปรียบเสมือนเป็นสาเหตุที่บอกให้กับบรรดาซอฮาบะห์ได้รู้ว่าวันนี้ณปีนี้เนี่ยร่างกายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มแย่แล้วสุขภาพนบีของท่านนบีเนี่ยไม่ค่อยจะดีแล้วทุกๆปีทุกครั้งที่นบีมีโอกาสนบีจะวิ่งแข่งกับท่านหญิงไอชะและทุกครั้งที่วิ่งแข่งกับท่านหญิงไอชะในเรื่องของการออกกำลังกายนบีจะชนะทุกครั้งเลยแต่ในปีนี้ในปีที่10เนี่ยนบีก็วิ่งแข่งกับท่านหญิงไอชะแต่ปีนี้ท่านนบีแพ้ท่านหญิงไอชะวันนี้เราต้องคิดแล้วพี่น้องครับสิ่งที่ท่านนบีกำลังจะบอกสิ่งที่หะดีษบทนี้ที่อธิบายด้วยนักวิชาการเขากำลังจะบอกอะไรเราอพี่น้องฟังให้ดีนบีแสดงให้เห็นถึงร่างกายที่กำลังแย่ลงใช่ไหมครับนบีเคยละหมาดแล้วก็ลุกขึ้นยืนเคยสุญูดเคยดูกัวเคยยะติดานเคยยืนด้วยกับความคล่องแคล่วของตัวของท่านนบีเคยละหมาดได้อย่างนานๆเคยรูกัวได้อย่างนานๆแต่ในปีนี้ในขณะที่นบีละหมาดด้วยกับร่างกายที่อ่อนแอลงนบีต้องใช้บางครั้งต้องใช้มือยันเพื่อที่จะยืนขึ้นบางครั้งนบีต้องใช้มือยันกับฝากำแพงเพื่อที่จะนั่งลงบ่งบอกถึงว่าปีนี้รอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยอาการกำลังสุดลงนะครับบางครั้งนบีละหมาดพี่น้องครับก่อนที่จะลุกขึ้นยืนนบีเคยลุกขึ้นอย่างคล่องแคล่วเลยเคยลุกขึ้นอย่างทะมัดทะแมงแต่ครั้งนี้กำลังจะลุกขึ้นก็ต้องใช้มือยันพื้นหรือนั่งพักที่เราเรียกกันว่าการนั่งอิสติรอฮะพี่น้องรู้จักการนั่งอิสติรอฮะไหมครับรู้จักไหมเวลาเราสุญูดแล้วเราจะขึ้นรอกอะอัดใหม่นึกออกไหมนึกภาพต่างไหมเวลาเราสุญูดเราจะขึ้นรอกอะอัดใหม่ก่อนที่เราจะขึ้นรอกอะอัดใหม่เนี่ยเราจะนั่งพักแป๊บนึงแล้วเราก็ยืนขึ้นถูกไหมครับนั่นคือการนั่งอิสติรอฮะแต่แวะนิดนึงการนั่งอิสติรอฮะเนี่ยนักวิชาการส่วนใหญ่แกบอกว่าการนั่งอิสติรอฮะเป็นซุนนะห์นบีก็จริงแต่การนั่งอิสติรอฮะเนี่ยเป็นการนั่งของนบีในช่วงบั้นปลายชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นซุนนะห์นบีก็คือเวลาขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นเงยจากรุกวะที่จะยืนขึ้นรอกอะอัดใหม่เนี่ยนบีนั่งอิสติรอฮะพี่น้องจำให้ดีนะนบีนั่งอิสติรอฮะนั่งพักก็ต่อเมื่อช่วงสุดท้ายของนบีแล้วช่วงสุดท้ายของนบีแต่ก่อนนั้นนบีไม่ได้นั่งพักแต่ถามว่าพี่น้องจะปฏิบัติได้ไหมปฏิบัติทั้งสองอย่างได้ไหมจะลุกขึ้นยืนเลยแล้วก็อ่านใหม่กับนั่งอิสติรอฮะนั่งพักก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นพี่น้องปฏิบัติได้ทั้งสองแบบแต่ผมให้พี่น้องได้รู้ที่มาที่ไปว่าการนั่งอิสติรอฮะคืออะไรการนั่งพักนั้นมันคืออะไรการละหมาดของเราจำเป็นจะต้องรู้ทุกอิริยาบถรู้ทุกคำพูดรู้ทุกคำกล่าวรู้ทุกงานขอดุอาใช่ไหมครับต่อถามว่าร่างกายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกวันเนี่ยปีสุดท้ายเนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรเราไม่เถียงเลยว่ามันเป็นกอดอกอดันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์แต่สาเหตุบนดุนยานี้พี่น้องครับร่างกายของนบีที่แย่ลงทุกวันนี้ทุกเมื่อช่วงบั้นปลายชีวิตของนบีก็คือในสงครามคอยบัตในสงครามคอยบัตนะครับที่นบียกทัพไปรบกับพวกยิวที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ย
พวกยิว พี่น้องจะเคยเรียนใช่ไหมครับยิวที่วางยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะวางยาท่านนบีวางยาพิษเพื่อที่จะกำจัดมูฮัมหมัดเนี่ยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้ท่านนบีได้รู้ตัวก่อนพอนบีรู้ตัวก่อนก็เขาเรียกว่าอะไรกินยาไปเขาเรียกว่าไม่หมดกินไปนิดลงกระเพาะไปนิดเดียวแต่ก็ไม่ได้เกิดเขาเรียกว่าไม่ได้มีผลกระทบไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรที่จะมาทำให้นบีประชวรหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นหนึ่งในสาเหตุพิษที่วางยาเนี่ยเป็นพิษเดียวกับที่ท่านอุสมานบินอัฟฟานกินแต่อุสมานกินดื่มพิษเนี่ยด้วยกับคำว่าบิสมิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรเนี่ยเรื่องของอุสมานนะที่เวลาจะกินยาพิษเนี่ยคือเวลาเผยแผ่อิสลามเนี่ยสั้นๆก็ได้เผยแผ่อิสลามเนี่ยมีเจ้าเมืองอยู่เมืองนึงบอกว่าถ้าท่านเชื่อว่าพระเจ้าของท่านมีจริงท่านดื่มยาพิษอันเนี้ยยาพิษอันนี้เนี่ยเป็นยาพิษที่แรงที่สุดในอาหรับในยุคนั้นเนี่ยถ้าดื่มแล้วไม่มีอะไรเราทั้งเมืองเนี่ยจะศรัทธาในอิสลามทั้งหมดแล้วอุสมานก็ดื่มไม่ต้องอ่านดุอาอะไรไม่ต้องขออะไรไม่ต้องทำพิธีกรรมใดๆบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์กับหัวใจที่ยะเก็นหัวใจที่ไม่มีโรคหัวใจที่เต็มไปด้วยศรัทธาดื่มเข้าไปจบทุกอย่างจบทั้งหมดรับอิสลามทั้งหมดนี่คือประวัติศาสตร์แต่เรื่องของนบีเวลานำอามัดกลับมาถึงนบีเนี่ยพอดื่มไปมันก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์ไม่ได้มีผลกระทบไม่ได้มีรีเฟล็กอะไรสักอย่างนึงแต่มันทำให้ร่างกายของท่านนบีได้ประชวรหนักขึ้นพอถึงเดือนรอมฎอนพี่น้องครับนี่คือผมย่อมากแล้วนะหะดีษเนี่ยหลายนะผมย่อมากเพื่อที่จะเอาใจความสำคัญในตอนสุดท้ายที่นบีบอกมาปลุกให้พี่น้องได้มีจิตสำนึกให้เข้มแข็งในความเป็นมุสลิมในเรื่องของการละหมาดพอถึงเดือนรอมฎอนพี่น้องครับเหตุการณ์มันไล่เรื่อยมาพอถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยนบีเคยอิติกาฟปีละ10คืนเคยอิติกาฟที่มัสยิดปีละ10คืนด้วยกับความที่นบีเนี่ยรู้ตัวของตัวเองรู้ตัวของพระองค์เองเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยจะต้องปีหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสอิติกาฟแล้วในปีหน้าปีที่จะกำลังจะมาถึงเนี่ยไม่ได้อาจจะไม่ได้มีโอกาสนบีจึงอิติกาฟในปีนี้ที่20คืนปีสุดท้ายนบีก็เลยอิติกาฟ20คืนนี่คือสาเหตุที่กำลังจะบอกที่หะดีษบทนี้กำลังจะบอกว่านบีอาจจะกำลังจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วเหตุการณ์ต่อมาทุกปีเนี่ยนบีจะทวนกุรอานกับยิบรีลปีละครั้งในเดือนรอมฎอนนะครับนบีจะทวนกุรอานกับยิบรีลปีละครั้งแต่นบีก็คิดแล้วว่าปีหน้าฉันอาจจะไม่มีโอกาสได้ทวนกุรอานแล้วปีนี้นบีเลยทวนกุรอานกับยิบรีล2ครั้งพอหลังจากนั้นพี่น้องครับนบีก็ประกาศกับบรรดาซอฮาบะว่าพอหมดเดือนรอมฎอนนบีประกาศกับบรรดาซอฮาบะว่าปีนี้ปีที่10ฮิจเราะห์ศักราชฉันจะเป็นคนนำพวกท่านไปทำฮัจญ์ใครก็แล้วแต่ที่จะประสงค์ไปทำฮัจญ์กับฉันเดินทางไปทำฮัจญ์กับฉันให้เตรียมตัวให้พร้อมนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะไว้อย่างนี้เพราะนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะด้วยว่าฉันเนี่ยใครที่จะไปให้เตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคนที่จะไปทำฮัจญ์เพราะปีหน้าเนี่ยฉันอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาทำฮัจญ์กับพวกท่านตัดมาพอถึงบ่ายของวันศุกร์ที่9ปีที่10ฮิจเราะห์ศักราชศุกร์ที่9ปีที่10ปีที่10นะครับฮิจเราะห์ศักราชก็คือเวลาเราไปทำฮัจญ์เนี่ยคนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยคือวันที่8เราจะไปตะรีวะไปพักค้างที่มีนา1คืนพอสายๆก็เตรียมตัวเดินทางไปอารอฟะห์เพื่อที่จะวุกูฟถูกไหมครับนบีก็ทำไปตามนั้นนบีพอถึงบ่ายๆท่านนบีก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์นบีเดินทางไปถึงอารอฟะห์เนี่ยก็ไปอยู่
เขาเรียกว่าข้างๆเขตของอาราฟัตคือมุดาลิฟะพอถึงเวลาช่วงบ่ายเพราะว่าเวลาการทำฮัจญ์เนี่ยช่วงของการวูกูฟเนี่ยที่อาราฟัตเนี่ยจะอยู่ที่เวลาดูรีถึงมักริบพอนบีไปถึงพอก่อนเวลาดูรีนบีก็ใช้ให้บรรดาซอฮาบะห์พอได้เวลาดูรีเนี่ยนบีก็ใช้ให้ซอฮาบะห์เนี่ยเข้าไปในเขตของอาราฟัตพอถึงเวลานบีก็ตามเข้าไปนำละหมาดพอเข้าไปนำละหมาดเสร็จพอถึงอาทิตย์รับขอบจากดูรีถึงมักริบเนี่ยก็คือช่วงของการวุกูฟใช่ไหมครับจนพอนบีนำละหมาดเสร็จช่วงเวลาหลังอัสรีที่เราเคยได้ฟังหะดีษบทนี้ใช่ไหมครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงอายะกุรอานมาบอกว่าอันเยามาอักมันตุลากุมดีนะกุมวะอักมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอดีตุลากุมุลอิสลามมะดีนะอัลลอฮ์บอกกับมุฮัมมัดบอกกับรอซูลของเราว่าถึงเวลาแล้วนะมุฮัมมัดถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่อิสลามของพวกท่านที่เป็นความโปรดปรานจากเราเนี่ยที่เป็นความเมตตาทั้งหมดทั้งมวลที่จะมอบให้กับบรรดาประชาชาติมันถึงเวลาแล้วที่เราจะให้อิสลามวารอดีตุลากุมุลอิสลามมาดีนะเราจะให้อิสลามศาสนาที่มุฮัมมัดประกาศมันครบถ้วนหมดแล้วเนี่ยเป็นอิสลามเป็นศาสนาประจำของพวกท่านประชาชาติในยุคถัดไปเคยได้ยินใช่ไหมครับกุรอานอายะนี้พอได้ยินกุรอานอายะนี้เนี่ยอบูบักซึ่งเป็นคอลิฟะก็ร้องไห้ซอฮาบะห์บางคนก็ร้องไห้คนที่เขาคิดได้ว่าวันนี้เนี่ยเวลามูฮัมหมัดสอนศาสนาหน้าที่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนศาสนาแต่อัลเลาะห์ลงอายะห์กุรอานมาว่าอิสลามสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วซอฮาบะห์ที่อาวุโสหน่อยที่มีความคิดความฉลาดปราดเปรื่องเขารู้ไงเขารู้ว่าถ้าเมื่อหน้าที่ของมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมดไปเนี่ยมูฮัมหมัดจะต้องถูกอัลเลาะห์เอากลับแน่นอนซอฮาบะห์บางคนถึงกับร้องอบูบักรก็ร้องบางคนซอฮาบะห์บางคนก็ดีใจที่วันนี้ฉันได้อยู่ทันที่ท่านนบีประกาศอิสลามเขาร้องไห้เนี่ยกับเขาปลื้มเนี่ยด้วยกับสาเหตุที่คล้ายกันซอฮาบะห์ที่ปลื้มก็คือดีใจว่าฉันเนี่ยได้อยู่ในทันอยู่ในอิสลามที่สมบูรณ์แล้วอยู่ในการประกาศอิสลามของมูฮัมหมัดที่ครบถ้วนทุกอย่างแล้วพี่น้องครับซอฮาบะห์บางคนเป็นแบบนั้นเสร็จพอเดินทางมาที่มุดดะลิฟะห์ก็มานอนพักพอรุ่งเช้าคนที่ไปทำฮัจญ์นะครับพอรุ่งเช้าหลังจากบุกุฟอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยรุ่งเช้าก็เดินทางไปที่มีนาเพื่อที่จะไปขว้างเสาหินเชื่อสัตว์โกนผมอะไรก็แล้วตามนี้พอเสร็จแล้วเดินทางเข้ามักกะเพื่อที่จะตะวาฟพอเสร็จตะวาฟเสร็จก็เดินทางย้อนไปที่มีนาเพื่อที่จะไปขว้างเสาหินอีก3วันเป็นอันเสร็จพิธีในการทำฮัจญ์หลังจากนั้นนบีก็จะพักค้างที่มักกะอีก2วันเพื่อที่จะเขาเรียกว่าพักให้ร่างกายของตัวเองได้ฟื้นคืนเพราะอย่างที่บอกว่านบีกำลังประชวรหนักแล้วพักอีก2วันแล้วนบีก็เดินทางกลับที่มะดีนะห์พี่น้องครับเหตุการณ์นี้แหละที่กำลังจะบอกว่าคำสั่งเสียของท่านนบีระหว่างเดินทางพี่น้องครับ10นาทีโอเคระหว่างเดินทางพี่น้องครับนบีก็เจ็บออดๆแอดๆมาตลอดเลยพอเดินทางมาถึงมะดีนะห์นบีก็เริ่มไม่สบายนบีรู้สึกกระสับกระส่ายนอนก็นอนไม่หลับทำยังไงก็ไม่หลับคิดในเรื่องของอุมมะห์ประชาชาติว่าจะไปในทิศทางไหนด้วยกับคนเวลาเจ็บป่วยมันจะคิดเป็นห่วงสิ่งที่อยู่ในตัวของเราในสมองของเรามันจะเป็นห่วงอยู่ตลอดนบีเนี่ยห่วงประชาชาติของท่านท่านไม่ได้ห่วงแม้แต่ประชาชาติของท่านอย่างเดียวท่านห่วงแม้แต่ครอบครัวหน้าที่ของตัวเองด้วยแต่ด้วยภารกิจหลักที่ท่านนบีถูกส่งลงมาบนดุนยานี้นบีถึงห่วงประชาชาติของท่านมากนบีก็เลยพอนอนไม่หลับนบีก็เลยนึกถึงอยากไปเยี่ยมกูโบบักเกะนบีก็เลยชวน
มูไวฮิบะไปเยี่ยมที่บุกูโบบักเกะตอนกลางคืนนึกกลางคืนก็ชวนมูไวฮิบะเป็นซอบะไปเยี่ยมกูโบบักเกะพอเช้าของวันต่อมานบีก็ได้มีโอกาสไปร่วมยานาซะของศพของมะหยัดหนึ่งของชาวอันซอดที่มาดีนะพอเสร็จแล้วนบีก็กลับมาที่บ้านพอไปร่วมยานาซะก็ไปที่กูโบบักเกะนั่นแหละไปที่เดิมที่ไปเมื่อคืนก็ไปมาเช้าก็ไปพอเสร็จแล้วนบีก็กลับมาที่บ้านเจอท่านหญิงไอชะท่านหญิงไอชะกำลังนอนบรรทมอยู่ท่านหญิงไอชะบอกกับท่านนบีว่าท่านรอซูลุลลอฮ์วันนี้ฉันปวดหัวเหลือเกินนบีบอกกับท่านหญิงไอชะว่าบางฉันเนี่ยก็ปวดหัวเหมือนกันอาการเริ่มแย่ลงเป็นลำดับแล้วนะนบีบอกฉันก็ยังปวดหัวอยู่ต่างคนต่างปวดหัวเหมือนกันนบีวันนั้นเนี่ยคืนนั้นเนี่ยนบีก็เลยล้มหนักสุดแย่เลยมากขึ้นแต่ถามว่าในขณะที่ล้มสุดขนาดนั้นเนี่ยนบียังเป็นห่วงครอบครัวของท่านคนที่ภรรยาของท่านนบีแต่ละคนยังได้รับสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่มีอยู่คืนหนึ่งพี่น้องครับคืนหนึ่งที่บ้านท่านหญิงไมมูนะท่านนบีไปพักค้างอยู่ที่บ้านท่านหญิงไมมูนะท่านหญิงไมมูนะพี่น้องรู้ไหมท่านก็แก่แล้วแก่มากแล้วจะดูแลท่านจะปฏิบัติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยากก็ตัวเองก็แก่ภรรยาอีกหลายคนที่อยู่กับท่านนบีเนี่ยก็มีอายุมากแล้วทั้งหมดเนี่ยภรรยาของนบีทั้งหมดก็เลยรวมความเห็นกันเสนอความคิดว่าเราเนี่ยเห็นรอซูลุลลอฮ์เป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราเลยเสนอภรรยาของนบีเลยเสนอทั้งหมดว่าเราจะขอยกเขาเรียกว่ายกสิทธิ์ของเราเวรของเราที่ท่านนบีจะต้องมาหาเราให้กับท่านหญิงไอชะเพื่อที่จะให้ท่านหญิงไอชะเนี่ยยังสาวอยู่ไงเพื่อที่จะได้คอยเช็ดตัวปฏิบัติคอยดูแลรอซูลุลลอฮ์เป็นอย่างดีทุกคนลงความเห็นก็นบีก็เลยมาอยู่กับท่านหญิงไอชะท่านหญิงไอชะพอนบีมาอยู่เนี่ยไอชะที่ปฏิบัติกับนบีเนี่ยไอชะเวลานบีไม่สบายเวลานบีแย่อายะก็อ่านไอชะก็อ่านรุกยะอ่านดูอาขอดูอาปฏิบัติท่านนบีทำทุกอย่างเท่าที่คนที่เป็นภรรยาจะทำได้พี่น้องครับนบีเนี่ยไม่ใช่มาสอนเรื่องอิสลามอย่างเดียวนบีมาสอนเรื่องหน้าที่ของคนที่เป็นผู้นำครอบครัวด้วยทำไมบรรดาผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยถึงหลงไหลในตัวของท่านนบีถึงปรนิบัติในตัวของท่านนบีคนไม่รู้ผู้มุสลิมัตหลายคนที่จะถวายตัวให้กับท่านนบีเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะความดีความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เป็นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยซื่อสัตย์ต่อบรรดาคนในครอบครัวของตัวเองนบีถึงเป็นที่หลงที่รักของบรรดาภรรยาพอนบีเริ่มป่วยหนักพี่น้องครับตัดมาเลยพอนบีเริ่มป่วยหนักจนที่ไม่สามารถที่จะออกมาจากบ้านได้ออกมาจากบ้านมาที่มัสยิดบ้านของนบีเนี่ยอยู่ติดกับมัสยิดนะครับนบีทุกครั้งเนี่ยนบีจะออกมานำละหมาดออกมานำละหมาดแต่นบีเนี่ยป่วยครั้งนี้เนี่ยนบีออกจากบ้านไม่ได้แล้วออกมาเพื่อที่จะมานำละหมาดไม่ได้แล้วเย็นวันพฤหัสที่8พี่น้องครับวันเย็นวันพฤหัสที่8เดือนรอบีอุลอาวันนบีป่วยถึงเขาเรียกว่าถึงขั้นโคม่ามากที่สุดเลยถึงขั้นว่าถ้าเปรียบบ้านเราเปรียบแบบคนในยุคเราเนี่ยก็ ICU แล้วแหละนบีป่วยแบบว่าสุดๆแล้วอ่ะใกล้จะสิ้นลมแล้วซอฮาบะห์เนี่ยก็ได้ยินข่าวของท่านนบีนบีเปิดทางพอนบีดีขึ้นนิดนึงเนี่ยนบีเปิดทางให้ซอฮาบะห์ได้เข้าเยี่ยมเลยซอฮาบะห์ได้เข้าเยี่ยมนบีเนี่ยก็เข้ามามันมีเดี๋ยวนะผมจะเล่าให้ฟังนบีเคยถามว่านบีก่อนที่ท่านจะป่วยนบีเคยถามเปิดโอกาสกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าฉันเนี่ยตัวฉันเนี่ยเคยไปซอเล็มกับใครไหม
เคยไปอาธรรมกับใครไหมคนซอฮาบะที่อยู่กับท่านนบีเงียบกริบไม่มีใครพูดอะไรสักอย่างไม่มีใครพูดอะไรสักอย่างอุมัรอิบนุคอตตอบบรรดาคอลิฟะห์ทุกคนอยู่ในนั้นหมดแต่มีชายคนหนึ่งบอกว่าฉันไม่ยอมนบีใครก็แล้วแต่ที่ยอมให้กับท่านฉันไม่ยอมมีชายคนหนุ่มลุกขึ้นมาแล้วก็นบีก็ถามว่าอะไรล่ะฉันไปอาธรรมอะไรท่านไปซอเลมอะไรท่านซอฮาบะห์คนนี้บอกว่าก็เมื่อวันนี้เดือนนี้ปีนี้ตอนนี้ท่านเคยตีฉันในขณะที่ท่านกำลังตรวจราชการอยู่ท่านถือไม้เนี่ยเวลานบีเดินตรวจในบรรดามะดีนะห์ในอะไรนบีก็จะถือไม้ชายคนนี้โดนเหมือนนบีตวัดไม้แล้วก็ไปตีชายคนนี้ชายคนนั้นบอกฉันเจ็บมากเลยรอซูลุลลอฮ์ฉันเจ็บมากแล้ววันนั้นฉันไม่ได้ใส่เสื้อด้วยฉันไม่ได้ใส่เสื้อในขณะที่ชายคนนั้นพูดอุมัรอิบนุคอตตอบก็ต้องดึงโต๊ะดึงให้นั่งลงอย่าเสียมารยาทกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ชายคนนั้นบอกฉันไม่ยอมท่านก็ต้องถอดเสื้อด้วยนบีคนเป็นนบีพี่น้องครับคนเป็นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยและคนที่เป็นคนดีคนที่ประกาศอิสลามคนที่มีความรับผิดชอบท่านโดนแบบไหนฉันก็ยอมโดนแบบนั้นในขณะที่เสียงซอฮาบะห์ในที่นั่งอยู่ในนั้นกำลังบ่นกันงำเลยกับชายคนนี้ที่เสียมารยาทกับรอซูลุลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมนบีก็ให้ท่านให้ซอฮาบะห์เนี่ยเลิกดึงเสื้อขึ้นพอดึงเสื้อขึ้นก็จะเห็นสีข้างเห็นหลังของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขาวโพลเลยเนียนสวยเลยพี่น้องรู้ไหมซอฮาบะห์คนนี้วิ่งเข้าไปหาท่านนบีเคลียร์ทางไปแล้วก็ไปโอบกอดแล้วก็หอมไปที่แผ่นหลังของท่านนบีนี่คือความที่ความรักของคนที่อยู่ในยุคของท่านนบีเขามีความรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาไม่เคยคิดจะเอาโทษกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยแต่เขาพอเขาเห็นแล้วเนี่ยเขาวิ่งเข้าไปกอดเข้าไปหอมแผ่นหลังของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเขาบอกกับนบีว่าฉันไม่คิดว่าฉันจะมีโอกาสฉันอยากจะได้กอดคนที่เป็นรอซูลุลลอฮ์ฉันอยากจะได้สัมผัสถูกเนื้อต้องตัวกับคนที่เป็นรอซูลุลลอฮ์ฉันได้มีโอกาสได้ทำแล้วพี่น้องครับบรรยากาศในตอนนั้นจากเสียงบ่นกลายเป็นการร้องไห้ทั้งหมดเลยนี่คือเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องที่อยากจะเอามาให้พี่น้องได้ฟังสุดท้าย5นาทีสุดท้ายครับพี่น้องครับนบีเนี่ยพอสายๆของวันจันทร์ที่12เดือนรอบิอุลอาวันเนี่ยนบีก็นั่งอยู่บนตักของท่านหญิงไอชะในขณะที่นั่งตักกำลังจะหมดแรงแล้วกำลังจะหมดแรงเนี่ยนบีเห็นอับดุลรอฮ์มานบินติอบีอับูบักถือเวลาบ้านท่านหญิงไอชาเนี่ยเวลาคนจะเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกเพราะท่านหญิงไอชามีญาติพี่น้องใช่ไหมนบีก็นั่งเอาตักเอาตัวเองเนี่ยพิงหลังพิงอยู่กับท่านหญิงไอชาแล้วตาก็เหลือบไปเห็นอับดุลรอมานเนี่ยกำลังถือตัดเพิ่งจะตัดกิ่งไม้ซีวากรู้จักไม้ซีวากไหมไม้ที่เรารู้เรียนรู้กันว่าไม้ที่เอามาขัดฟันแปรงฟันเนี่ยนบีเห็นอับดุลรอมานไอชาพอเห็นนบีเนี่ยมองตาท่านนบีก็รู้ใจและคนเป็นภรรยาพี่น้องมองตาสามีตัวเองก็รู้แล้วว่าสามีตัวเองต้องการอะไรเพราะชีวิตของท่านนบีจะนอนก็ขัดฟันจะละหมาดก็ขัดฟันตื่นก็ขัดฟันกินอาหารก็ขัดฟันนบีอยากได้ไม้สีวักของอับดุลรอมานมากไอชาเห็นทันทีเห็นสายตาของนบีรู้ทันทีไอชาถึงดึงไม้สีวะของอับดุลรอมานเนี่ยมาแล้วก็เอามากัดเอามาคว่านน่ะพี่น้องคว่านเนี่ยมันเป็นฝอยๆเหมือนแปรงสีฟันน่ะนึกออกไหมครับเอาตัวเอามากัดเพื่อที่จะแล้วก็ตัดแล้วเพื่อที่จะให้นบีได้แปรงฟันแต่คนที่กำลังจะเสียชีวิตพี่น้องนบีไม่มีแรงแล้วซอฮาบะห์ไอชาเนี่ยเอามือของท่านนบีเนี่ยเอาไม้สีวักใส่ในมือของท่านนบีแล้วก็กำแล้วก็เอามือของตัวเองเนี่ยจับมือของท่านนบีเนี่ย
แล้วก็เอามาที่ปากของท่านนบีแล้วก็ถูฟันไปด้วยกันมีไหมพี่น้องโต๊ะเราแชร์เราครอบครัวที่เป็นสามีภรรยามีแบบนี้ไหมพี่น้องสร้างบรรยากาศแบบนี้ได้ไหมไอชับแปลงไปกับท่านนบีด้วยความที่นบีกำลังจะสิ้นลมเนี่ยท่านหญิงไอชาแปลงไปในขณะที่แปลงให้นบีแปลงไอชาเมินหน้าหนีเมินหน้าหนีเพราะว่าจะเห็นหน้าของนบีไม่ได้หน้าของนบีที่กำลังจะเสียชีวิตไอซัดไม่อยากเห็นสภาพแบบนั้นพอสุดท้ายแล้วพี่น้องครับไอชาก็ต้องมานั่งจนท้าตนนบีเฮือกสุดท้ายของท่านนบีเนี่ยไอชาบอกว่าเฮือกสุดท้ายของท่านนบีฉันไม่เคยเห็นไม่ได้ยินเสียงใดเลยเสียงที่มันอยู่ในอกของท่านนบีคือคำว่าอัสสอลาอัสสอลาที่อยู่ในอกพี่น้องครับวันนี้หะดีษบทนี้พี่น้องได้ความรู้เยอะไหมได้ความรู้หลากหลายเลยใช่ไหมทั้งเรื่องฮัจญ์เรื่องของซุนนะห์นบีแล้วก็สิ่งที่ถูกย้ำเตือนในเรื่องของการละหมาดอย่างที่บอกวันนี้พี่น้องครับเสาหลักของอิสลามคือการละหมาดพี่น้องจงรักษามันไว้ให้ดีอย่ากลัวในความเป็นมุสลิมอย่ากลัวในความที่จะประกาศให้คนรู้ว่าเป็นมุสลิมแล้วอย่าทิ้งละหมาดพี่น้องครับก็โดยกับเวลาที่จำกัดนะครับพี่น้องก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้ในเรื่องของละหมาดนั่นแหละวันนี้ถ้าเราเสาหลักของเราไม่แน่นอะกีดะห์ของเราไม่แน่นการปฏิบัติของเราไม่แน่นวันที่จะไปนำเสนอต่อลอสบานอตาลามันจะไม่ประสบความสำเร็จจากดุนยานี้ไปแล้วเนี่ยถ้าเรามั่นใจคนที่จากดุนยาไปในสภาพที่เขาไม่รู้ตัวส่วนหนึ่งคือผู้ศรัทธาเขาจะดีใจส่วนผู้ปฏิเสธเขาจะเสียใจพี่น้องครับจงรักษาละหมาดของท่านให้ดีให้บริสุทธิ์ให้ถูกต้องตามหลักการของอิสลามนะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรไปถามอาจารย์ยะฟัดแล้วกันเพราะของผมหมดเวลาแล้วก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะครับให้ยืนหยัดในแนวทางอิสลามแล้วก็เรียนรู้หาความรู้ใส่ตัวให้ได้มากที่สุดนะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ว่าบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์